ับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนอีกแล้วธนาธรสอนมวยประยุทธ์มองวิกฤตโควิดในอังกฤษประชาชนกลับมามีความหวังเพราะวัคซีนธนาธรสอนรัฐบาลมองวิกฤตโควิดในประเทศอังกฤษประชาชนกลับมามีความหวังเพราะวัคซีนเผยอยากให้ประเทศไทยมีความหวังเช่นเดียวกันนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความเกี่ยวกับข้อคิดการบริหารจัดการโควิดโดยเปรียบเทียบประสบการณ์จากต่างประเทศโดยระบุว่าชวนคุณประยุทธ์ดูสถานการณ์อังกฤษที่กลับมามีความหวังด้วยวัคซีนบรรยากาศในอังกฤษเต็มไปด้วยความหวังเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นนักเศรษฐศาสตร์เห็นตรงกันคนจะเริ่มใช้จ่ายในไม่ช้าจนถึงวันนี้อังกฤษฉีดวัคซีนไปแล้ว 60.6% ของจำนวนประชากรและมีประชากรที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้ว 12.2% อังกฤษกำลังจะเปิดให้ประชาชนทำกิจกรรมตามปกติหลังจากมีการล็อกดาวน์ป้องกันการระบาดรอบ3ตั้งแต่เดือนมกราคมบริการต่างๆทยอยกลับมาค้าขายดำเนินการได้ตามปกติในสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศในอังกฤษเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังอารมณ์และความรู้สึกของคนในสังคมสดใสทุกคนรู้ว่าอีกไม่นานวัคซีนจะฉีดได้ครบชีวิตปกติกำลังจะกลับมาเมฆดำกำลังจะผ่านพ้นไปทุกคนเฝ้ารอคอยอย่างมีความหวังนักเศรษฐศาสตร์คาดคะเนว่าเศรษฐกิจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะในช่วงการแพร่ระบาดประชาชนจำนวนมากไม่ได้ใช้จ่ายในขณะที่รัฐบาลให้การดูแลอย่างครอบคลุมทำให้ครัวเรือนมีเงินเก็บในช่วงโควิดมากถึง 180,000 ล้านปอนด์หรือเทียบเท่ากับ 10% ของระบบเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์จากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกล่าวว่าตอนนี้เศรษฐกิจมีสภาพเหมือนกับขดลวดที่รอคอยการระเบิดประชาชนอังกฤษรอคอยที่จะใช้จ่ายเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นรัฐบาลอังกฤษให้สัญญากับประชาชนว่าภายในเดือนกรกฎาคมผู้ใหญ่ทุกคนในประเทศจะต้องได้ฉีดอย่างน้อยเข็มแรกเมื่อกลับมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยเวลานี้เรากำลังกลับเข้าสู่สถานการณ์กึ่งล็อกดาวน์อีกครั้งจากการแถลงการของรัฐบาลเมื่อสักครู่ส่วนแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทยกำลังจะเริ่มมีการฉีดในปริมาณมากในเดือนกรกฎาคมแม้จะช้าไปมากแล้วแต่ผมก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีแม้หลายสิ่งที่ผมคาดการไว้ได้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วในประเทศไทยเป็นฉากฉาแต่ผมก็ยังแอบหวังว่ารัฐบาลจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้เพื่อฉีดวัคซีนให้ประชากรได้ในจำนวนที่มากพอจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และที่นายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อสักครู่ว่ามีแผนจะพยายามจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นๆเพิ่มอีกแม้จะช้าไปมากแล้วก็ตามก็หวังว่าจะดำเนินการได้ลุล่วงเพื่อให้บรรยากาศแห่งความหวังเช่นนี้กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today อย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ